สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้รายการเช้งทอล์กนะครับก็มาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับครั้งนี้เนี่ยแขกของเราวันนี้เนี่ยคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวารุณีพันธานิชนะครับวันเดอร์พิทนะครับเป็นหัวหน้างานโรคติดเชื้อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับก็วันนี้หัวข้อของเราเนี่ยนะครับจะพูดถึงการสื่อสารนะครับโดยที่เราตั้งชื่อไว้ว่าสื่อสารอย่างไรให้คุณหมอสุขใจนะครับแล้วก็คนไข้สุขจังนะครับก็ทีนี้เนี่ยมาลองฟังดูว่าหัวข้อนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์พิสุทธิ์เลยครับขอบคุณครับอาจารย์ชูศักดิ์ครับสำหรับท่านที่เห็นภาพผมอยู่ก็จะรู้สึกว่าผมแต่งตัวแบบไม่เหมือนมาออกรายการนะฮะอย่างแบบเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันตีเทนนิสผมอะแล้วผมก็พยายามที่จะกลับบ้านให้ทันแต่ว่ารถมันก็ติดฝนมันก็ตกอย่างเงี้ยนะครับก็เลยยังอยู่ในสภาพนี้อยู่นะครับหวังว่าจะให้อภัยได้นะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวพอท่านเห็นภาพของอาจารย์วรุณีก็ภาพผมก็ไม่ต้องเห็นแล้วผมก็จะหลบไปเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเรื่องที่เรานี่อาจารย์วรุณีนะซึ่งอาจารย์วรุณีเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ทำงานด้าน rational drug use ด้านของ antibiotic ที่ใช้เพื่อความสมเหตุผลของยาแล้วก็อาจารย์สอนเรื่องการสื่อสารเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็เคยเห็นโปสเตอร์การสื่อสารของอาจารย์เนี่ยเวียนอยู่ในไลน์ แล้วก็เชิญชวนผู้ที่สนใจอาจารย์ผมก็เลยจะถามอาจารย์ผมขอเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์เปิ้ลแล้วกันนะถามอาจารย์เปิ้ลว่าเรื่องของการฝึกอบรมเวิร์กช็อปที่อาจารย์เป็นผู้ดำเนินการเนี่ยมีวัตถุประสงค์ยังไงอาจารย์เชิญใครมาบ้างแล้วก็พอมาเรียนแล้วเนี่ยเขาฟีดแบ็กว่ายังไงครับได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับอาจารย์ค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์แล้วก็สวัสดีอาจารย์ชูศักดิ์แล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยที่ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะสำหรับอันนี้ก็คงจะเป็นเกิดจากเพนพอยต์ของเราเองค่ะอาจารย์ที่บางทีเรารู้สึกว่าเรามีความตั้งใจที่ดีอยากจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของเชื้อดื้อยาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลทีนี้ด้วยความที่เราคุ้นเคยกับการเป็นแพทย์ในการเป็นเอดูเคเตอร์ก็คือจะเน้นเรื่องของการให้การสื่อสารทำให้เราเองเนี่ยสังเกตว่าบางครั้งสังเกตไหมคะอาจารย์เดี๋ยวนี้หมอจะรู้สึกเบิร์นเอาท์กันเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีตั้งใจดีมากใช่ไม่เข้าใจสักทีค่ะเรามีความตั้งใจดีเรามีความรู้มากมีข้อมูลที่อยากจะสื่อสารมากแต่บอกไปแล้วคนไข้กลับไม่ทำตามที่เราต้องการให้เขาทำเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำตั้งเยอะตั้งแยะกลับไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยเราก็เลยมาต้องถอยตัวเองมานิดนึงค่ะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยต้องไปศึกษาเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ทำวิจัยด้วยแล้วก็พบว่ามันมีแบริเออร์มากกว่าแล้วสิ่งสำคัญก็คือเรามักจะเข้าใจผิดว่าอินฟอร์เมชันเท่ากับแอคชั่นไม่ใช่เลยผมเชื่อตามที่อาจารย์พูดว่าไม่ใช่เลยใช่ค่ะเราชอบเข้าใจเราจะรู้ว่าไม่อินฟอร์เมชันไม่ได้ทำให้เกิดทรานส์ฟอร์เมชันค่ะอาจารย์แล้วก็เราเองก็ชอบคิดว่าอินสตรัคชั่นเองก็ไม่ได้ทำให้เกิดinspiration ถูกไหมคะเพราะว่าเราจะเน้นถูกสอนมีตลอดเลยอะแต่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์มันมีหลายมิติมากกว่านี้ค่ะมันมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อมี mindset บางอย่างซึ่งถ้าเราแตะไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถขยับอะไรเขาได้เลยค่ะอาจารย์ลองยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งซึ่งยากมากสำหรับแพทย์จำนวนมากนะครับก็คืออาจารย์กับผมและอาจารย์อีกหลายท่านในประเทศเนี่ยซึ่งอาจารย์เป็นหมอโรคติดเชื้อโดยเฉพาะเนี่ยก็จะกังวลเรื่องเชื้อดื้อยามากดังนั้นเราก็จะพยายามบอกคนไข้ว่าอย่าใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะโรคนี้เป็นโรคหวัดก็ธรรมดาเป็นท้องร่วงท้องผีธรรมดายาไม่ต้องใช้หรอกซึ่งบางทีก็ประสบความสำเร็จบางทีก็ไม่สำเร็จเพราะคนไข้เขามี mindset อันหนึ่งใช่ไหมครับว่าเขาต้องใช้เขาอาจจะอ้างมาวันก่อนหมออีกคนยังให้เลยทำไมหมอไม่ให้อาจารย์จะสื่อสารแบบนี้ให้คนไข้เขาเปลี่ยนใจได้ยังไงครับค่ะจริงๆการสื่อสารเนี่ยในช่วงเวลาที่มันเป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นใครสิหรือช่วงที่จุดที่เขาต้องการจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยถ้าสื่อสารจริงๆมันต้องเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะอาจารย์ถ้าให้ถูกต้องนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาถูกไหมคะถ้าเกิดมันจุดนั้นเขากำลังจะใช้ยาปฏิชีวนะแล้วเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มต้นสื่อสารเนี่ยเราต้องเตรียมยอมรับไปเลยว่ามันอาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้เพราะว่าถ้าเราหวังผิดเราจะผิดหวังใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าคือมีการเขาเรียกว่าเป็นการสะสมบัญชีออมใจล่วงหน้าถ้าเป็นไปได้นะคะอันนี้คือไอเดียนะคะอาจารย์แต่ถ้าไม่มันไม่ไอเดียอย่างนั้นมันก็จะมีอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะแต่นี้กำลังเริ่มต้นให้ฟังว่าบางทีเนี่ยเหมือนคนไข้เวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเราไปสื่อสารตอนวิกฤตเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลมันจะต้องมีการสื่อสารล่วงหน้า
มีการสะสมบัญชีออมใจให้เขารู้สึกเป็นเชิงบวกก่อนเหมือนยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าอาจารย์เดินออกจากห้องประชุมเนี่ยแล้วอาจารย์ลืมโทรศัพท์มือถือไว้แล้วปรากฏว่ามารู้อีกทีเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมีคนเก็บเอาไว้ให้แต่คนถ้าคนเก็บคนนั้นเป็นคนที่แบบเขาเอาไปอะค่ะอาจจะเรียกว่าเก็บหรือเอาไปก็ได้แต่คนนั้นเป็นศัตรูของเราเนี่ยแวบแรกที่คิดขึ้นมาจะรู้สึกไงคะรู้สึกไม่ดีแล้วแย่แน่ไม่ได้คุยเลยใช่ใช่ใช่อาจจะรู้สึกว่าเขาแกล้งเราหรือเปล่านะหรือว่าแต่ถ้าคนนั้นเป็นเพื่อนเราอะแวบแรกที่อาจารย์คิดจะคิดว่าได้เขคุายต้อแงน่ผิดนะแน่เลยใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยพฤติกรรมเหมือนกันเป๊ะเลยแต่การแปลผลในครั้งแรกที่สมองแวบแรกที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นความเชื่อลึกๆเนี่ยมันคิดต่างกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์กับคนแรกเนี่ยอาจารย์ไม่เคยมีบัญชีออมใจสะสมจนไม่มากเพียงพอที่จะทําธุรกรรมระหว่างหัวใจสองดวงถูกไหมคะมันติดลบอ่ะมันติดลบแต่พอถ้าเพื่อนคนนั้นเนี่ยเอาไปด้วยความไม่ตั้งใจเช่นเขาหยิบไปผิดเนี่ยเขาอาจารย์มีบัญชีออมใจสะสมมากเพียงพอที่จะทำทรานแอคชั่นกับเขาได้เพราะฉะนั้นถึงเขาจะหยิบไปผิดทําผิดอาจารย์ก็อยากอภัยให้เขาง่ายๆถูกไหมคะเหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ทําตามที่คนไข้ต้องการเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เคยมองเราในแง่ดีหรือไม่เคยมีบัญชีออมใจมาก่อนเป็นศูนย์เนี่ยยากมากที่เขาจะเชื่อเรายกเว้นว่าเราจะใช้ทักษะบางอย่างซึ่งจะช่วยในการคล้ายๆกับโคชชิ่งให้เขาได้คําตอบด้วยตัวเขาเองนะคะ อย่างนั้นเนี่ยได้แต่ต้องเป็นทักษะที่ต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนพอสมควรถ้าอย่างนี้ผมยกตัวอย่างให้อาจารย์ฟังได้เลยคือฟังคำตอบที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคนไข้จํานวนมากเลยที่พบเราเนี่ยเป็นคนไข้ที่เราก็ไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนเป็นครั้งแรกเขาก็เจอเราครั้งแรกเราก็เจอเขาครั้งแรกแล้วเวลาผมสื่อสารเรื่องเจ็บคอไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะเนี่ยผมก็ทําตามที่อาจารย์พูดไปเลยนะผมก็จะมีภาพหนึ่งซึ่งทําไว้ล่วงหน้าเป็นกราฟิกสวยงามว่าคนไข้เจ็บคอเนี่ยเราต้องการ3แต้มนะแต้มที่1เนี่ยคุณจะต้องมีขั้นแต้มที่2เนี่ยคุณต้องมีจุดขาวที่ต่อมทอนซิลหรือที่คอกับชี้ให้เขาดูแต้มที่3เนี่ยคุณจะต้องไม่ไอนะเสร็จแล้วเราก็ให้เขาอ่านเองนะผมไม่ได้พูดหรอกเอาโปสเตอร์ให้เขาอ่านแล้วก็ถามว่าคุณมีกี่แต้มล่ะพอเขาบอกว่า0แต้มเลยบางคนอ่านต่อไปนะคุณตั้งก็แปลว่าไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะใช่ไหมเขาก็บอกว่านี่แปลว่าผมกำลังเรียนแบบวิธีการที่อาจารย์พูดใช่ไหมว่าเขาได้เรียนตนเองเขาก็ไล่เสร็จไปเขาก็เรียนรู้เขารู้แล้วเขาก็เลยไม่เถียงเราแล้วเขาบอกจริงหมอเป็นแบบนี้ล่ะอย่างนั้นก็ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะใช่ไหมก็ใช่เลยแทนที่เราจะไปบอกเขาเนาะคือปันเชื่อว่าคนที่มาหาอาจารย์เนี่ยเขาอาจจะเดี๋ยวนี้คนไข้อาจารย์ก่อนไปหาหมอเขาก็ Google มาหมดแล้วล่ะค่ะไม่ใช่คือคนไข้ที่ผมไปตรวจเนี่ยเป็นสถานพยาบาลซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นคณะแห่งหนึ่งซึ่งมีคนอยู่นับเป็นพันเพราะฉะนั้นหมอจะเวียนไม่รู้หรอกใครเป็นอ๋อได้ค่ะใครเป็นของใครเวียนแบบนั้นแต่ก็ยังคงจะมีวิธีการอีกหลากหลายอาจารย์มีวิธีการอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนอาจารย์วางข้อมูลแบบสบายๆใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้มีหน้าที่กดดันเขาอาจารย์ใช้สกิลด้วยแล้วอาจารย์ก็มี mindset ที่บอกว่าอาจารย์ต้องการที่จะช่วยให้เขาได้ค้นพบคำตอบด้วยตัวเขาเองเพราะสิ่งที่วิธีที่สร้างศัตรูหรือการต่อต้านให้ได้เร็วที่สุดก็คือการสร้างความรู้สึกถูกบังคับฮะเราไม่ควรทำใช่ไม่ควรทำซึ่งอาจารย์ก็ใช้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอาจารย์ไม่รู้ตัวเท่านั้นเองอาจารย์ช่วยให้เขาสมองส่วนฉุกคิดนะคะอาจารย์ก็คือเขาเรียกว่า prefrontal cortex เนี่ยเรียกง่ายๆภาษาโค้ชเขาเรียกว่า PFC ใช่ไหมคะเวลาที่เราทำให้ผู้รับบริการรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยปุ๊บเนี่ยสมองส่วนอารมณ์ความกลัวความกังวลเนี่ยมันก็จะสงบพอสงบปุ๊บสมองส่วนฟรอนทัลโลบเนี่ยค่ะมันก็จะสามารถทำงานคิดเชิงเหตุและผลได้แต่ถ้าเกิดมาถึงปุ๊บอาจารย์บอกว่าแบบสีหน้าอาจารย์หลุดแบบมาอีกแล้วหรอแบบอาจจะไม่ได้พูดเนาะแต่แบบว่าสีหน้าคืออย่างนี้อาจารย์อย่างที่บอกนะคะคำพูดเนี่ยมันปรุงแต่งได้แต่ภาษากายไม่เคยโกหกเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์แบบว่าแบบรู้สึกเอือมกับคนไข้แบบนี้ walk in มาอย่างเงี้ยมันก็จะสื่อสารออกมาโดยตรงแต่ถ้าเกิดอาจารย์มี mindset ที่ดีคืออาจารย์มีจิตที่เป็นกุศลในการที่จะตั้งใจช่วยเหลือเขาเนี่ยบางทีไม่ต้องปรุงแต่งอะไรอาจารย์ไม่ต้องเรียนทักษะเลยค่ะเพราะว่าคุณภาพของการสื่อสารคือคุณภาพของจิตใจค่ะนะคะอาจารย์ก็ให้ฮินไว้อีกข้อหนึ่งนะว่าก่อนที่เราจะไปสอนเขาเรื่องอะไรเนี่ยเราสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นกับเขาก่อนความสบายใจที่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่แพทย์ทําได้ง่ายๆเลยคือการซักถามประวัติคนไข้โดยละเอียดคุณเป็นยังไงเป็นมากี่วันมากไหมเจ็บคอมากหรือเปล่าถามไปถามมา20คำถามเลยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าหมอคนนี้สนใจแล้วพอเราซักไปแล้วก็เขียนไปเขาก็เห็นว่าเราตั้งใจจริงๆนะเวลาตรวจแล้วก็
จริงนะเราก็มองเราก็คลำเราก็ฟังนู่นฟังนี่เขาก็เกิด trust ว่าหมอคนนี้เขาตั้งใจดูแลเอาใจใส่ก็ถามนู่นถามนี้ตั้งหลายอย่างพอเราได้ conclusion บอกเขาว่าเนี่ยเป็นนิดเดียวไม่เห็นเป็นไรมากเลยนะไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ได้บางคนก็จบทุกนี้เขาก็เชื่อละแต่ถ้าคนบางคนบอกไม่ได้ยังนู่นนี่เราก็ค่อยสเต็ปถัดไปนะใช่ค่ะอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ทำอ่ะถูกต้องอยู่แล้วค่ะเพราะว่าความใส่ใจและการมีข้อมูลเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าคนไข้เนี่ยยิ่งถามเยอะเขายิ่งชอบนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคควนามไข้จำนวนมากเนี่ยเจอแล้วแทบไม่ได้พูดอะไรกับหมอเลยหมอถามทำเสร็จไปเอายาอะไรเงี้ยซึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะคุณหมอเขายุ่งมากไงใช่ไหมครับจะยุ่งอย่างไรถ้าเราแบ่งเวลาคนไข้ตามสมควรเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ผลการรักษามันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญของ communication ของอาจารย์ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอาจารย์คือน่าอาจารย์กำลังแตะส่วนที่สําคัญที่สุดของการสื่อสารนะคะการสื่อสารเนี่ยถ้าเอาโมเดลง่ายๆวันนี้ต้องมีคีย์เวิร์ดหนึ่งอันถ้าใครจะจําได้นะคะกลับไปเนี่ยโมเดลในการสื่อสารเนี่ยเรียกว่า MRS ค่ะ MRS โมเดล M ก็คือ mindset อันที่อยู่ลึกที่สุดมองไม่เห็นนะคะประเมินได้ยากแต่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าอาจารย์มี mindset ที่ต้องการจะช่วยเหลือคือมีเค้าเรียกว่า mindset มันเปรียบเสมือนเลนส์ที่เราใช้ส่องดูโลกใบนี้นะคะอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโลกทั้งใบคือกระจกสะท้อนจิตใจของเราเองใช่ไหมคะถ้าเราเลนเรามืดโลกมืดถ้าใจเราสว่างเราก็จะเห็นทางไปเสมอแต่ถ้าแบบว่าใจเรามืดโลกก็มืดเสมอใจแคบโลกก็แคบเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะมี mindset ที่ต้องการช่วยเหลือคนไข้รู้สึกได้นะคะเขาสื่อถึงกันได้โดยอาจารย์ไม่ต้องไปฝึกสกิลว่าจะต้องแบบสบตาจะต้องฟังเพราะว่ามันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของเป็นตัวตนของอาจารย์อยู่แล้วอันนี้ก็เป็น mindsetทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าหลังจาก mindset ขึ้นมาเนี่ยถ้าจะให้แบบมันสมูทยิ่งขึ้นมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น relationship ตัว R ค่ะอาจารย์ R ย่อมาจาก relationship ก็อย่างที่บอกไปตะกี้ก็คือการสร้างบัญชีออมใจกันนะคะสื่อสารกับเขาก่อนอย่างที่อาจารย์ที่ถามเนี่ยการที่อาจารย์ถามอาจารย์ใส่ใจต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็ได้สร้างประสบการณ์เชิงบวกละเขาก็จะรู้สึกว่าหรือว่าบางทีเราก็อาจจะสมมุตินะคะอย่างอันนึงก็คือข้อสำคัญของการสร้างเรื่องของ relationship ก็คือว่าทำไงก็ได้ให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาเองมากที่สุดเวลาเขาอยู่กับอาจารย์ไม่ใช่กับอาจารย์นะคะว่าอาจารย์เก่งอาจารย์สุดยอดแต่เขาจะต้องรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนไข้ที่ดูเยอะคนไข้ที่เรียกร้องค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นสมมติว่าคนไข้แบบว่าทำไมไม่อย่างนู้นทำไมไม่อย่างนี้ทำไมไม่ให้ทำไมไม่ทำนู่นนี่นั่นเนี่ยหมอส่วนใหญ่จะรู้สึกยังไงคะอาจารย์ถ้าเกิดคนไข้มาถามหมอไม่ให้ยาเหรอไม่ให้เพิ่มยาฉีดหรือไม่ให้พ่นยาเหรออย่างเงี้ยทั้งที่เราประเมินแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กเนี่ยจริงๆไม่ต้องก็ได้เนี่ยส่วนใหญ่หมอบางคนจะรู้สึกว่าอึดอัดถูกไหมคะอึดอัดรู้สึกว่าใช่บางคนค่ะบางคนใช่ส่วนใหญ่ค่ะย้อนกลับไปที่ตัวเอ็มขออาจารย์ว่า mindset ของเขาเป็นอย่างไรถ้า mindset ของเขาเนี่ยคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนไข้ที่ต้องการเรียกร้องอะไรก็ได้เรามีหน้าที่อธิบายมันก็จะลักษณะแบบนึงใช่ค่ะเราเป็นถึงหมอเราเป็นคนที่เรียนมาเยอะเราพูดแล้วคุณยังไม่เข้าใจอีกหรือเราก็จะแสดงสีหน้าอีกแบบนึงใช่ค่ะทุกอย่างมันก็จะสอดคล้องกันหมดนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะมียังไงเราก็จะบอกเราก็จะบอกว่าเราก็บอกว่าขอบคุณนะที่แบบกล้าถามหมออย่างตรงไปตรงมา อันเนี้ยน้องก็โชคดีมากเลยที่มีคุณแม่ที่ใส่ใจดีมากอาจารย์พูดในฐานะของเด็กที่มากับคุณแม่เพราะอาจารย์เป็นหมอเด็กใช่หมอขอบคุณแทนลูกเลยนะอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณอะไรนะคะแม่ก็จะยิ้มเลยเมื่อคุณหมอชมใช่ค่ะอาจารย์เหมือนมันก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคนไข้ปฏิเสธแบบพาลูกมาอย่างตัวเองก็เคยเจอคนไข้ต่างชาติที่แบบว่ามาคลินิกวัคซีนบอกเลยว่าจะไม่ฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบแทนที่เราจะแบบทำไมไม่ฉีดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ค่อยๆคุยกับเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังได้ไหมแทนที่จะถามว่าทำไมบางทีการใช้คำพูดนิดหน่อยนะคะอาจารย์อย่างเช่นแทนที่จะเปลี่ยนคำว่าทำไมหรือแม่ไม่กลัวเหรอว่าลูกจะเป็นโรคนี้คำพูดเหล่านี้มันเป็นคำพูดที่เชิงตัดสินกลายเราเปลี่ยนคำว่าทำไมเป็นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยค่ะอันนี้ก็เป็นการที่ทำให้เขาไม่รู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกว่าหมอมองเขาในแง่ลบครับตอนนี้เนื่องจากเวลาเรากระชั้นชิดมากเลยแล้วเราก็มีหลายประเด็นมากเพราะว่าวันนี้เราพูดแค่ simple กับประชาชนในโอกาสต
ไปเนี่ยก็จะเชิญอาจารย์มาพูดในเชิงว่าสมมุติว่าเป็นพยาบาลเป็นเพื่อนร่วมงานของเรามาขอยาปฏิชีวนะมันก็ยากขึ้นไปอีกระดับใช่ไหมครับอาจารย์หรือใช่แม้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งว่าสมมุติเราจะเปลี่ยนองค์กรของเราทั้งองค์กรเนี่ยค่ะยาปฏิชีวนะเกินความจําเป็นอยู่เราอาจจะสามารถเปลี่ยนระดับที่เขาพอจะฟังเราเช่นเรสซิเดนต์แต่ถ้าในสตาฟด้วยกันเนี่ยเราจะสื่อสารยังไงถ้าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาแลกเปลี่ยนกับเราแล้วเราก็ใช้เวลามาครบตามช่วงเวลาของเราค่ะเร็วจังผู้ฟังอื่นๆเนี่ยหรือคนที่ไปบอกต่อๆเนี่ยวันหน้าอาจารย์วารุณีมาอีกเขาคงจะตามมาฟังเยอะเลยว่าเราจะมีวิธีสื่อสารยังไงนะครับกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็อาจารย์ก็จะสอนเด็กมันขึ้นเมื่อกี้อาจารย์พูด M แล้วก็อะไรนะ MRS ค่ะอาจารย์พูด S หรือยังยังค่ะอาจารย์ค่ะเองต้องได้คีย์เวิร์ดแล้วก็ต้อง call to action เนาะหมายถึงว่า S ตัวสุดท้ายก็คือ skill ก็คือทักษะเป็นลักษณะภายนอกที่เรามักจะสอนให้ฝึกฝนลักษณะภายนอกว่าฟังอย่างตั้งใจนะคะสบตาแล้วก็ไม่พูดแทรกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยการจะมีสกิลเนี่ยมันก็ถ้ามันไม่สอดคล้องกับ mindset กับสัมพันธภาพที่มีอยู่บางทีมันก็รู้สึกได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าคนที่มีจิตใจที่ตั้งใจอยู่แล้วเนี่ยถ้าฝึกสกิลอีกนิดนึงนะคะจากในเวลาที่เราไม่เคยเจอคนไข้มาก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถเกิดคอนเนคชันได้เร็วทุกอย่างก็จะสมูทขึ้นค่ะหมายความว่าในเวิร์กช็อปของอาจารย์ก็อาจจะทำซิมูเลชันให้คนคนหนึ่งปฏิบัติเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะสังเกตทุกจุดที่ MRS อาจารย์ก็จะจี้ลงไปว่าตรงนี้เป็นปัญหาเพื่อหรือวิดีโอไว้ให้เขาเห็นอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะครับอาจจะทำแบบใช่ประมาณนี้ค่ะก็คือไม่อาจจะไม่ถึงวิดีโอแต่ว่าให้เขาสะท้อนค่ะอันนี้เป็นภาพเวิร์กช็อปของอาจารย์นะครับอาจารย์จะจัดให้อาจารย์โฆษณาเลยครับตอนนี้ครับเพื่อชวนคนมาเข้าครับค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยเราจัดต่อเนื่องมาจริงๆเรามีหลักสูตรเบสิกมา2ปีแล้วนะคะปีนี้เราก็เลยคิดว่าจะจัดเป็น advanced course เพราะว่าเราได้ปูพื้นมา2ปีละปีนี้เราก็เลยอนุญาตให้คนที่อาจจะเคยมีพื้นฐานฝึกเบื้องต้นมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เราจะทำระดับองค์กรขึ้นก็คือเป็น facilitator นะคะช่วยให้สามารถทำงานในทีมให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็มีทักษะในการเป็น facilitator ในการที่ต้องมี self awareness แล้วก็มีความสามารถในการที่จะกระตุ้นพลังกลุ่มค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะตอนนี้เราปีแรกเนี่ยเรารับประมาณ40ท่านเท่านั้นเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์ก็ต้องรีบสมัครเข้ามาค่ะเพื่อที่ถ้าเกิดเต็มแล้วก็จะขออนุญาตปิดไปแต่ว่าถ้าเกิดได้รับความสนใจได้รับฟีดแบคมาเราก็จะจัดเปิดเพิ่มต่อไปค่ะครับซึ่งโปสเตอร์เมื่อครู่นี้เราก็สามารถที่จะโพสต์ให้ท่านดูได้ตามจุดต่างๆนะครับท่านก็สามารถที่จะเห็นแล้วก็สามารถสแกน QR code แล้วก็สมัครได้เลยถูกไหมครับในเดือนตุลาคมนะครับอาจารย์แล้วก็เขาต้องมาใช่ไหมไม่ได้ผ่านเทเลคอนเฟอเรนซ์อะไรแบบนั้นใช่ไหมไม่ได้ผ่านซูมนะอ๋อค่ะเพราะว่าจะต้องมันมีกิจกรรมกลุ่มที่ต้องทำแล้วก็จะมีกระบวนการมาช่วยโค้ชด้วยค่ะอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์มากวันนี้นะครับอาจารย์กรุณามาอีกครั้งหรือ2ครั้งหรือ3ครั้งในอนาคตนะครับมาช่วยเราทำเรื่องนี้ต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ